ก็เก็บไว้เอาไว้ไปลงทุนต่อจะทำทั้งทีมันก็ต้องทำให้ดีคนวันนี้นะคะเราจะไปโรงงานทำอาหารเสริมกันโรงงานนี้ก็คือจะเป็นโรงงานที่ทำผักผลไม้31ชนิดตามที่เคยบอกกับทุกคนไว้ก่อนหน้านี้เหนื่อยจังเลยคือวันนี้เมื่อวานก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมแล้วก็ไปทำงานไปรับรางวัลอะไรเงี้ยวันนี้ก็คือตื่นเช้ามาเพื่อที่เราต้องเตรียมออกข้างนอกเมื่อกี้ทานกาแฟโกโก้ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เตรียมกันไปเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าคนขับรถน่าจะมารอแล้วโอเคค่ะเอานมไปสักกล่องนะเผื่อช่วงเที่ยงแบบหิวอะไรเงี้ยก็จะได้ทานโกโก้เพราะว่าเราเอาโกโก้กาแฟไปแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะไปกันไปกันนี่คือสิ่งที่เราอ่ะเตรียมจะจุดแก้บนรองเท้าทุกคนรองเท้าสวยมากแม่แล้วก็เสื้อตัวเนี้ยตัวนี้ก็ประมาณพันนึงเสื้อยืดตัวละ150โอ้ยยุประหยัดทุกคนจะคิดอะไรเยอะนะคะเสื้อยืดเนี่ยซื้อในช้อปปี้รองเท้าในช้อปปี้เสื้อสูทเนี่ยซื้อร้านประจำนะคะก็คือลายแอนนาแอนนานะคะถ้าเกิดใครอยากได้ชุดที่จะใส่ประจำเนี่ยคือคุณแอนเนี่ยเขามีร้านที่ซีคอนเสื้อผ้าร้านนี้มันตรงปกเอ้ยตรงปกแต่ว่าราคาก็คือจะแบบ500 600 700 800 900 1,000 1,000กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นงานดีเนาะส่วนชุดทั้งตัวเนี่ยที่แพงที่สุดเจ๊ว่ากางเกงยีนส์นะเพราะว่าซื้อมาจากเกาหลีไงตัวเนี้ย2,000กว่าแปลกเนาะเสื้อยืดไม่ลงทุนรองเท้าก็ไม่ลงทุนเสื้อสูทก็ไม่ลงทุนแต่ลงทุนกับกางเกงยีนของดีๆของแท้ๆเรามีไหมเรามีนะทุกคนแต่อันนั้นคือเอาไว้ใช้ออกงานหรือว่าใช้ในเวลาที่จำเป็นเพราะว่านิสัยเจ๊คือถ้าทุกคนรู้คือเจ๊จะสุขบุกสมบัติจะแบบว่าไม่ค่อยแบบรักษาของอย่างกระเป๋าเนี้ยอยากจะวางทิ้งเลี่ยราดที่ไหนก็วางรองเท้าอยากจะเหยียบส้นอะไรก็เหยียบส่วนเงินเนี่ยที่มีก็เก็บไว้เอาไว้ไปลงทุนต่อเราไปโรงงานที่ไหนอะไปฉะเชิงเซาใช่ไหมเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตัวใหม่ที่เราโอ๊ยน่าจะปีกว่าแล้วมั้งสูตรนี้ตั้งแต่โควิดแล้วอะรอบที่แล้วก็คือประมาณปีกว่าแล้วเทสอีกเลือกมาจากหลายโรงงานมากจนแบบจนได้โรงงานนี้นะคะได้เวลาได้เลิกละที่เราใกล้ที่จะขายโปรดักต์ตัวนี้แล้วได้อีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนแม่เราจะทำการตลาดยังไงเราจะโปรโมทวิธีไหนคะก็ต้องมาคิดวางแผนกันก่อนงานมันเยอะเกินทุกคนตอนนี้คือแบบเป็นที่รู้กันทำทั้งอาหารเสริมทั้งสกินแคร์รับผลิตทั้งบริษัทสีผมทั้งประชุมทั้งเป็นครีเอเตอร์คอนเทนต์เนาะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นทั้งมาร์เก็ตติ้งเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะทุกอย่างให้เธอแล้วแต่ก็มีความสุขนะชีวิตยุ่งๆแบบนี้ดีกว่าอยู่เฉยๆเอาจริงจะได้ไม่เครียดนะคะแล้วจ้าโอ้ยทุกคนจะบอกเลยว่าปีกว่าๆที่เราทำมาแล้วเรามาเห็นผลงานของเราที่มันออกมาคือแบบเคยแฮปปี้มากนะเพราะแพคเกจจิ้งนี่คือคุยกันเยอะมากคือเราจะสื่อยังไงดีให้แบบให้คนรู้ว่าเนี่ยคือผักผลไม้31ชนิดนะที่แบบคุณทานเข้าไปแล้วมันจะไปช่วยแบบดีท็อกซ์ลำไส้คุณยังไงแล้วมันไปทำอะไรกับร่างกายเราบ้างนะไม่เชื่อดูเถอะเกือบจะเลยก่อนทุกคนใส่ลงไปทั้งหมดในนี้คือสามารถใส่ลงไปได้จริงนะคะเพราะเป็นสารสกัดเข้มข้นมากตัวนี้บอกเลยว่าใครที่แบบขับถ่ายยากมีปัญหาเรื่องแบบท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อเพราะว่าเจ๊เองอะกว่าจะทำโปรดักต์นี้ออกมาคือต้องบอกว่าเราลองมาเยอะแล้วเราเลือกมาหลายโรงงานมากเพราะว่าเดิมแล้วเนี่ยมันจะมีหลายตัวที่ทานไปแล้วท้องมันจะยิ่งอืดนึกออกปะแล้วแบบตดโอ้โหตดแบบตดเยอะเกินเหตุอะเข้าใจปะแต่ตัวนี้คือมันจะไม่มีอาการท้องอืดหรือว่าแบบลมเยอะหรืออยากตดอะไรเลยคือระบบตัวนี้มันจะทำงานกับลำไส้แล้วก็ขับถ่ายออกมาอย่างแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยอะค่ะแล้วใครที่แบบต้องการลดน้ำหนักอะไรเงี้ยก็คือทานตัวนี้เสริมได้เลยเพราะมันจะไปช่วยชะล้างแบบพวกไขมันไขมันออกมาด้วยแล้วยิ่งทานคู่กับกาแฟโกโก้อาร์หรือว่าซูเปอร์เบิร์นเนี่ยคือแบบมันคือเซตซูเปอร์ดีท็อกซ์เซตที่แบบเป็นเซตที่หอมไวที่สุดตั้งแต่ที่มีมาของแบรนด์อาร์เลยนะคะเดี๋ยวจะไปจัดเซตให้ต่างๆทุกคนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองในเรื่องของรสชาติด้วยเบื้องต้นต้องแกะก่อนสติกเกอร์กันปลอมนะคะมีนิดนึงจริงๆเราก็คือถ้าทุกคนขูดนะทุกคนก็จะเห็นนะว่าอันนี้คือมันเป็นของจริงนะคะเพราะว่ามันจะมีรหัสอยู่ในนั้นเช็คได้นะคะ
1กล่องจะมีทั้งหมด7ซองนะคะอ่ะดึงมาตัวอย่างให้ดู1ซองนี่นะคะแนะนำว่าให้เขย่าใส่ขวดเช็คเพราะว่าการละลายมันจะดีกว่าใส่แก้วแล้วคนเพราะว่าด้วยความที่มันมีใยอาหารสูงมีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะนะคะนี่เราจะมีรอยปรุให้อยู่เลยตรงนี้นะคะไม่ต้องใช้กรรไกรแต่อย่างใดนะคะนี่นะคะทุกคนอยากจะให้เห็นเหลือเกินนะคะว่าส่วนผสมเข้มข้นผักผลไม้31ชนิดทั้งเบอร์รี่สีแดงทั้งผักโอ้โหวิตามินสารพัดสิ่งอย่างและสารสกัดต่างๆเหล่านี้นะคะนำเข้าจากประเทศอเมริกาฝรั่งเศสโคเรียนะคะมีแทบจะทุกประเทศอยู่ในนี้ทุกคนละลายง่ายไม่ไก่กานะคะทุกคนดูและที่จะบอกคือของเราอ่ะไม่ได้เขียวปึ๊ดปั๊ดเขียวอันนี้คือเขียวแบบธรรมชาตินะต้องบอกก่อนไม่ใส่สีนะคะบอกเลยว่าไม่เหมือนใครในตลาดไม่หวานมากด้วยตื่นมาพุงยุบแน่นอนโอเคเรากลับมาถึงออฟฟิศกันแล้วค่ะทุกคนก็อย่างที่บอกว่าจะทำอะไรสักอย่างมันก็ต้องแบบไปดูโรงงานไปดูของจริงก่อนว่าแบบเราเห็นโรงงานแล้วเราเป็นไงมั่นใจยังไงคือเบื้องต้นเราสกรีนมาทุกอย่างแล้วเราพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือไปเยี่ยมชมโรงงานไปเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตนะคะก็แบบเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้เดี๋ยวว่าคงจะขึ้นไปทำงานต่อแล้วก็เดี๋ยวจะไปแพ็คของขวัญส่งให้ลูกเพจอีกนะคะงั้นลาคลิปนี้กันตรงนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันกับตามติดชีวิต CEO นะคะใน EP ต่อไปแล้วกันนะวันนี้บ๊ายบายขอบคุณที่รับชมค่ะ